สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่27มีนาคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ราคามีการดีดตัวขึ้นเมื่อวันวานนะฮะค่าเงินดอลลาร์ก็มีการอ่อนค่าลงนะครับในช่วงบ่ายนะฮะในขณะเดียวกันนะครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลให้ราคาทองคำนั้นมีการดีดตัวขึ้นได้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะราคาน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในระหว่างวันนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทำนิวไฮในรอบสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะระหว่างวันวันนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะฮะลักษณะของการปรับฐานย่อยๆนะครับราคายังยืนอยู่เหนือ1,190เหรียญ1,180เหรียญนะฮะน้ำหนักก็ยังให้ทิศทางที่เป็นบวกได้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อราคาลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับ1,196จนถึง1,190เหรียญนะครับบริเวณดังกล่าวนะฮะเป็นบริเวณที่น่าเข้าซื้อนะฮะเป็นแนวที่สะสมฝั่งซื้อแล้วก็รอลุ้นการดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการดีดตัวขึ้นในครั้งถัดไปนะฮะบริเวณ1,218เหรียญจนถึง1,225เหรียญเป็นแนวที่สามารถเปิดช็อตได้อีกเช่นกันนะครับดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาซื้อขายตามกรอบนะซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้ในแต่ละวันนะครับในช่วงนี้นะฮะเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำนะครับดังนั้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นๆนะครับก็พิจารณานะครับเมื่อมีการดีดตัวขึ้นก็เปิดขายตามกรอบนะครับในขณะที่เมื่อราคามีการปรับตัวลดลงที่บริเวณแนวรับก็พิจารณาเข้าซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก1,218เหรียญแนวต้านที่2 1,225เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,232เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก1,196เหรียญแนวรับที่2 1,182เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,173เหรียญนะครับวันนี้นักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับนะครับแล้วรอทำกำไรเมื่อราคามีการดีดตัวขึ้นนะครับกรณีถ้าราคามีการดีดตัวขึ้นที่ทดสอบบริเวณแนวต้านอีกครั้งนึงนะครับก็แนะพิจารณาให้ช็อตโพซิชั่นได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ